สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะนี่คือเศรษฐีแสงจันทร์ค่ะเนี่ยค่ะซื้อตอนซื้อน้องมาต้นเล็กๆเนาะแล้วเราก็มาปลูกหลายเดือนแล้วแหละแล้วเขาก็งามมากค่ะใบงามใบสวยมากๆค่ะใบงามใบสวยค่ะและทีนี้เนาะกระถางก็เล็กเนี่ยค่ะแล้วเขาก็มีหน่อเล็กๆออกมารากก็คงจะเต็มแล้วแหละใบก็เริ่มสั้นแล้วค่ะใบก็เริ่มสั้นเริ่มไม่สวยละก็วันนี้ก็จะมาตัดยอดของเขาปลูกใหม่แล้วก็ตัดท่อนช้ำค่ะแล้วก็จะเอาหน่อเนี่ยค่ะที่ขึ้นมาใหม่นี่ปลูกใส่กระถางแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะได้ใบสวยๆเนาะเพราะว่าเขามีธาตุอาหารได้กินดีก็จะมีใบสวยให้เราได้ชื่นชมค่ะเนี่ยค่ะคือเศรษฐีแสงจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาทำการรื้อการตัดการปักช้ำปลูกกันเลยค่ะนี่ค่ะตัดเลยค่ะใบแบบนี้ตัดออกเลยเวลาปลูกไม้ตระกูลนี้ต้องใส่ถุงมือนะคะเนี่ยยางของเขานี่จะคันมากๆค่ะนี่ค่ะเวลาเรามารื้อมาตัดต้องระวังนะคะคันมากๆนะคะนี่ค่ะรากของเขาประมาณนี้ตัดเลยค่ะอันนี้เราก็จะตัดเป็นท่อนๆค่ะแล้วเราก็จะช้ำไว้ค่ะวางช้ำไว้เอาดินกรบๆนิดนึงนานมากค่ะกว่าเขาจะแตกให้เราได้ชื่นชมค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เราก็เอาใส่กระถางเหมือนเดิมเนี่ยค่ะไว้แถวนี้แหละนี่ค่ะเอาดินกรบไว้วางไว้ในที่ร่มนานมากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็มาทำการปลูกกันเลยค่ะดินก็เป็นขุยมะพร้าวเนาะแล้วก็ขี้วัวแล้วก็ดินทรายดินซื้อผสมกันไว้ค่ะเนี่ยค่ะเราผสมไว้นะคะกากมะพร้าวสับบ้างนะคะเนี่ยค่ะ
ทีนี้น้องก็เจริญงอกงามกระถางก็เป็นกระถางเก่ากระถางเก่าที่เราเทบนสีเนาะบนสีออกนะคะเนี่ยค่ะปลูกแบบง่ายๆค่ะเนี่ยค่ะทีนี้น้องก็จะแตกรากออกแถบนี้ค่ะแตกรากออกเนี่ยค่ะนี่เลยเอาไว้ในร่มค่ะกดแน่นๆนี่ค่ะกดแน่นๆเอาไว้ในร่มไว้ในร่มก่อนเนี่ยค่ะปลูกง่ายปลูกเศรษฐีแสงจันทาไปแล้วมาปลูกเนี่ยค่ะแบ็คเมจิกดูค่ะบอลดำเนี่ยค่ะเพราะว่าแตกหน่อเยอะมากๆแล้วก็ยังไม่ได้ขยายค่ะวันนี้ลองเอามาปลูกเนี่ยค่ะดินธรรมดาแบบนี้ดูที่ปลูกที่นู่นเป็นดินโคลนทุ่งนาค่ะนี่ลองมาปลูกดินธรรมดาดูค่ะเอารากออกสักหน่อยเนาะเนี่ยค่ะหน่อก็แตกดีๆค่ะปลูกแตกหน่อเยอะก็ขาดสารอาหารก็ใบไม่ค่อยงามแล้วค่ะเนี่ยค่ะลองปลูกน้องเป็นดินธรรมดาดูว่าจะเป็นยังไงค่ะเนี่ยค่ะลองดูเนาะอ้าวปลูกรวมๆกันจะได้เป็นพุ่มสวยอันนี้ปลูกดินธรรมดาค่ะดินผสมธรรมดาเราไม่ใช่ไม่ได้ปลูกดินขี้โคลนเนาะนะคะปลูกลองดูค่ะเนี่ยค่ะปลูกบอลดำเนาะบอลแบ็กเมจิกค่ะลองปลูกใส่ดินธรรมดาดูค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าปลูกต้นแม่ของเขาปลูกใส่กระมังเลี้ยงด้วยน้ำปลูกดินโคลนค่ะเนี่ยค่ะลองดูปลูกดินธรรมดาดูค่ะอันนี้เป็นท่อนของเศรษฐีแสงจันทร์ค่ะเรามาฝากไว้กระถางนี้ก่อนอันนี้เป็นหน่อของเขาเนาะเนี่ยค่ะหน่อของเขาขึ้นกับโคนต้นแม่ค่ะตัดมาปลูกตรงนี้ค่ะเลี้ยงดูไว้อันนี้เป็นต้นแม่และเป็นท่อนยอดของเขาค่ะเนี่ยค่ะปลูกปักชำไว้แล้วก็เอาไว้ในร่มก่อนค่ะไว้ในร่มก่อนวันนี้ก็พาปลูกต้นเศรษฐีแสงจันทร์บอนเบ็กเมจิกค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ